ประเทศไทยที่ขึ้นชื่อเรื่องวัฒนธรรมอันงดงามและศรัทธาอันแรงกล้าในพระพุทธศาสนาต้องเผชิญกับเรื่องอื้อฉาวที่สะเทือนความเชื่อมั่นระหว่างผู้ศรัทธาและพระสงฆ์หัวใจของเรื่องนี้คือวัดปิยะอุดมวัดที่ดูเงียบเสงบในกรุงเทพเจ้าอาวาสพระอธิการสมบูรณ์บุญสิริถูกผู้หญิงคนหนึ่งกล่าวหาว่ายืมเงินไปเกือบ9ล้านบาทแล้วไม่ยอมคืนเรื่องอื้อฉาวนี้สร้างความตกตะลึงไปท่วงเรื่องการยักยอกเงินและการข่มขู่สื่อต่างๆแห่กันไปที่วัดทำให้กลายเป็นเรื่องใหญ่ระดับประเทศเรื่องนี้เน้นย้ำให้เห็นถึงความจำเป็นในการสร้างความโปร่งใสและความรับผิดชอบภายในสถาบันศาสนาเหตุการณ์นี้ทำให้ผู้คนตั้งคำถามถึงความน่าเชื่อถือของผู้นำทางศาสนาและความศักดิ์สิทธิ์ของวัดพระอธิการสมบูรณ์บุญสิริปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาโดยอ้างว่าเงินจำนวนดังกล่าวเป็นการบริจาคไม่ใช่การกู้ยืมท่านกล่าวหาว่าถูกบังคับให้เซ็นเอกสารรับรองนี้ท่านอ้างว่ากลัวเรื่องความปลอดภัยและชื่อเสียงถ้าไม่ยอมทำตามคำกล่าวอ้างของท่านทำให้เรื่องนี้ซับซ้อนยิ่งขึ้นทำให้เกิดคำถามถึงความน่าเชื่อถือของเอกสารที่เซ็นไปแรงจูงใจของคนที่ถูกกล่าวหาว่ากดดันท่าก็ถูกตรวจสอบเช่นกันข้อกล่าวหาและการปฏิเสธของเจ้าอาวาสสร้างความตกตะลึงไปทั่วชาวบ้านและผู้ศรัทธาแตกออกเป็นสองฝ่ายบางคนไม่เชื่อว่าเจ้าอาวาสมีส่วนเกี่ยวข้องบางคนตั้งคำถามถึงแรงจูงใจของผู้หญิงคนนั้นสื่อท้องถิ่นรีบนำเสนอเรื่องนี้ทำให้กลายเป็นข่าวระดับประเทศบรรยากาศที่เคยสงบของวัดถูกแทนที่ด้วยความไม่สงบและความไม่แน่นอนเจ้าหน้าที่เริ่มสอบปากคำทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องประชันผู้ใหญ่แสดงความกังวลเพราะเล็งเห็นถึงความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นต่อชื่อเสียงของพระสงฆ์การสอบสวนภายในเริ่มต้นขึ้นเพื่อค้นหาความจริงแฮมตันเลตซัมเดรงผู้หญิงอายุ57ปีกล่าวหาเจ้าอาวาสว่ายืมเงินหลายล้านบาทไปบูรณะวัดและใช้ในกรณีฉุกเฉินส่วนตัวเธอแสดงใบแจ้งยอดบัญชีธนาคารเป็นหลักฐานการโอนเงินเข้าบัญชีของเจ้าอาวาสตอนแรกเจ้าอาวาสสัญญาว่าจะคืนเงินแต่ก็ผัดผ่อนมาตลอดทำให้ฐานะการเงินของเธอย่ำแย่ลงด้วยความสิ้นหวังเธอจึงเผชิญหน้ากับเจ้าอาวาสซึ่งยอมรับเรื่องหนี้สินแต่ก็ไม่ยอมจ่ายเงินคืนเธอรู้สึกถูกทรยศจึงตัดสินใจเปิดเผยเรื่องราวของเธอหลังจากพยายามทวงเงินคืนแต่ไม่สำเร็จผู้หญิงคนนั้นจึงเปิดเผยเรื่องราวต่อสาธารณะโดยหวังว่าจะกดดันให้เจ้าอาวาสคืนเงินเรื่องราวและหลักฐานของเธอได้รับความสนใจจากสาธารณชนทำให้เจ้าอาวาสและเจ้าหน้าที่ของวัดตกอยู่ภายใต้แรงกดดันอย่างหนักเธอของนางท่านต้องเชื่อใจเธอขอคำปรึกษาทางกฎหมายเรียกร้องให้ชำระเงินคืนพร้อมดอกเบี้ยมีการร้องเรียนไปยังสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติกล่าวฮาวเกิลส์วัตช์กล่าวหาเจ้าอาวาสว่าอควาดเหมือนกับซามะประพฤติมิชอบทางการเงินการเรียกร้องความยุติธรรมอย่างไม่ลดละของเธอเผยให้เห็นถึงอำนาจที่ไม่เท่าเทียมกันภายในสถาบันทางศาสนาการกระทำของผู้หญิงคนนี้ทำให้เกิดคำถามเกี่ยวกับความเปราะบางของผู้ศรัทธาเรื่องอื่อฉาวนี้ตอกย้ำให้เห็นถึงความจำเป็นในการตรวจสอบแบบและให้เกิดความรับผิดชอบในสถาบันทางศาสนาเรื่องอื้อฉาวนี้ดึงดูดความสนใจจากเจ้าหน้าที่ระดับสูงรวมถึงรองผู้ว่าราชการจังหวัดทุมธานีรองผู้ว่าเรียกประชุมทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องเพื่ออำนวยความสะดวกในการจัดเจรจาและรวบรวมข้อมูลเข้ากระตุ้นให้ทุกฝ่ายให้ความร่วมมือกับสอบสวนของตำรวจและเน้นย้ำถึงความโปร่งใสและความรับผิดชอบการเข้ามามีส่วนร่วมของรองผู้ว่าแสดงให้เห็นถึงความร้ายแรงของข้อกล่าวหาการกระทำของเขามุ่งเป้าไปที่การฟื้นฟูความเชื่อมั่นของสาธารณชนในสถาบันทางศาสนาความมุ่งมั่นของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นธรรมปรากฏชัด
จ้าหน้าที่สอบสวนพระที่วัดปิยอุดมเกี่ยวกับการเงินของเจ้าอาวาสพระบางรูปเล่าว่าผู้หญิงคนนั้นเป็นผู้สารชาติที่บริจาคเงินจำนวนมากพวกเขาปฏิเสธว่าไม่รู้เรื่องขอตุ้งเหยียงเรื่องการกู้ยืมเงินแต่ยอมรับว่ามีข่าวลือเรื่องที่เจ้าอาวาสยืมเงินทำให้การต่างนำเสนอภาพที่ซับซ้อนบางคนปกป้องเจ้าอาวาสบางคนแสดงความกังวลการสอบสวนเผยเห็นคำให้การที่ขัดแย้งกันและทำให้เกิดคำถามเกี่ยวกับความโปร่งใสทางการเงินของเจ้าอาวาสไซน์ซาวน์ซิตของเจ้าอาวาสคำให้การของพระสงฆ์ยิ่งทำให้คดีนี้ซับซ้อนยิ่งขึ้นเจ้าหน้าที่เผชิญกับคำให้การที่ขัดแย้งกันและหลักฐานที่ขัดแย้งกันเจ้าอาวาสอ้างว่าเงินจำนวนนั้นเป็นเงินบริจาคในขณะที่ผู้หญิงคนนั้นยืนยันวันว่าแปลงเป็นอาจผู้คำให้การของพยานต่างนำให้การกันไปบางคนสนับสนุนเจ้าอาวาสบางคนแสดงความกังวลตำรวจตรวจสอบไปแจ้งยอดธนาคารบันทึกรายการและเอกสารที่เซ็นชื่อนักบัญชีด้านนิติวิทยาศาสตร์ตรวจสอบบันทึกทางการเงินของวัดเพื่อหาความผิดปกติการสอบสวนมุ่งเป้าไปที่การค้นหาความจริงท่ามกลางเรื่องเล่าที่ขัดแย้งกันเทมเฮมเทงข่าวดันลังกาเรื่องอื้อฉาวนี้ส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อวัดและชุมชนชาวพุทธในวงกว้างเจ้าอาวาสเผชิญกับวิกฤตศรัทธาหลายคนตั้งคำถามถึงความซื่อสัตย์ของท่านผู้ศรัทธาพยายามเชื่อมโยงข้อกล่าวหากับภาพลักษณ์ของเจ้าอาวาสวัดประสบกับการบริจาคและจำนวนผู้มาร่วมงานที่ลดลงเรื่องอื้อฉาวนี้เน้นย้ำถึงความสำคัญของความโปร่งใสและความรับผิดชอบเป็นเครื่องเตือนใจถึงโอกาสในการใช้อำนาจในทางที่ผิดภายในสถาบันทางศาสนาจำเป็นต้องมีกลไกที่มีประสิทธิภาพในการแก้ไขข้อร้องเรียนนี่การสอบสวนเรื่องอื้อฉาวยังคงดำเนินต่อไปโดยยังคงมีคำถามที่ยังไม่ได้รับคำตอบอีกมากเจ้าหน้าที่รวบรวมหลักฐานและสอบปากคำยาฟีาสอบปากคำพยานพิธีพิธันสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติตรวจสอบข้อกล่าวหาต่อเจ้าอาวาสผู้หญิงคนนั้นยังคงมุ่งมั่นที่จะเรียกร้องความยุติธรรมโดยให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่การสอบสวนเผยให้เห็นถึงความท้าทายในการสอบสวนอาชญากรรมทางการเงินภายในสถาบันทางศาสนาคดีนี้ตอกย้ำให้เห็นถึงความจำเป็นในการมีกฎระเบียบทางการเงินที่ชี้ชัดเจนและแนวปฏิบัติทางจริยธรรมเรื่องอื้อฉาวที่วัดปิยอุดมเป็นเครื่องเตือนใจถึงความซับซ้อนของธรรมชาตินุษย์ข้อกล่าวหาต่างๆทิ้งรอยด่างไว้กับวัดและชุมชนชาวพุทธในวงกว้างความจำเป็นในการสร้างความโปร่งใสและความรับผิดชอบในทุกด้านของสังคมถูกเน้นย้ำการสอบสวนยังคงดำเนินต่อไปโดยความจริงยังคงเป็นปริศนาเรื่องอื้อฉาวนี้กระตุ้นให้เราตั้งคำถามถึงความไว้วางใจที่เรามีต่อกันและเรียกร้องความรับผิดชอบเป็นเรื่องเตือนใจเกี่ยวกับผิดพลาดที่แต่ริคลองที่อาจเกิดขึ้นได้ที่อาจเกิดความละทิอำนาจใดของผู้มีอำนาจ